บทบรรณาธิการคณะที่ปรึกษานโยบายประเด็นร้อนวันที่28กันยายน2567 18:05 น.นายกรัฐมนตรีพาคณะที่ปรึกษานโยบายเข้าบ้านพิษณุโลกหรือบ้านนารายณ์บรรทมศิลป์สถานที่ทำงานอันเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วพร้อมประชุมโต๊ะกลมหารืออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุจะร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านนโยบายกับคลังสมองทั้ง5คนสัปดาห์ละ1ครั้งกำหนดว่าทุกวันพฤหัสบดีจึงเป็นอันว่าทีมงานบ้านพิษณุโลกกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งโดยมีประธานคนเดิมแต่รองประธานและที่ปรึกษาเป็นชุดใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านต่างๆหลากหลายรวมกันจากนี้ไปนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคงจะได้รับฟังข้อคิดและความเห็นด้านนโยบายเพื่อนำไปแปรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนประเทศก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายรวมทั้งสิ้นจำนวน5คนที่มาจากความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆประกอบด้วยนายพันศักดิ์วินยรัตน์ประธานที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองภูมิทัศน์ของโลกการต่างประเทศรวมทั้งการส่งเสริม SMEการสร้างรายได้ระดับฐานรากนายสุรพงษ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีที่ผ่านการทำงานด้านนโยบายการสาธารณสุขโครงการ30บาทรักษาทุกโรคและกำลังเร่งผลักดันด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่จะต้องทำให้เป็นจริงนายพงเทพเทพกาญจนาอดีตผู้พิพากษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนรวมถึงนายสุภวุฒิสายเชื้อเอตทัคคะด้านเศรษฐกิจและประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบุคคลสุดท้ายได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุอดีตข้าราชการผู้ใหญ่อาจารย์ด้านกฎหมายที่คาดว่าจะมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชนในการประชุมครั้งแรกคณะที่ปรึกษานโยบายหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งมาตรการแก้หนี้สินทั้งระบบอันเป็นการต่อยอดสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีคนก่อนทั้งการประนอมหนี้ตัดตอนการกู้หนี้นอกระบบทำให้ผู้เป็นหนี้มีอาชีพที่มีรายได้เพื่อจะได้ไม่สร้างหนี้อีกต่อไปรวมถึงนโยบายด้านเจรจาการค้าต่างประเทศสร้างโอกาสประเทศไทยบนเวทีนานาชาติอีกครั้งดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลกและนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ให้เข้ามาทำธุรกิจจึงหวังว่าคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายจักได้มีแนวคิดที่รวบยอดมีนวัตกรรมและวิสัยทัศน์เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเตรียมลอยอังคารอ่อมอัคพันธ์ที่ทะเลเกาะเต่าครอบครัวเผยเหตุผลแบ่งอัฐิเป็น4ส่วนบันเทิงวันที่28กันยายน2567 19:22 น.เตรียมลอยอังคารอ่อมอัคพันธ์ที่ทะเลเกาะเต่าครอบครัวเผยเหตุผลแบ่งอัฐิเป็น4ส่วนทั้งเก็บไว้ที่บ้านกรุงเทพมหานครและสถูปที่ใจสงขลาวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างของอ่อมอัคพันธ์พระเอกดังสู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายสินตามด้วยเนนแอมพีรวัตรนางวรรณภาชัยเจษฤทธิ์สดีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟ
ดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ําพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิตรทองระยะกีตาร์สิริพิษเชนณัฐวัฒน์ใต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรอ้อมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมศินีเกรซพัสิตาอ้อนอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุษามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของอ้อมอัคคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับอ้อมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมพนมมือไหว้ต่อมาเวลา 15:50 นาทีแขกที่มาร่วมงานเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ลงทะเบียนร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณอ๋อมไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายและในเวลา 16:50 นาทีพิธีประชุมเพลิงผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับอัฐิของพระเอกคนดังจะแบ่งออกเป็นทั้ง4ส่วนโดย2ส่วนแรกจะนำไปลอยอังคารที่ปากน้ำและนำบางส่วนไปลอยที่บริเวณทะเลแถวเกาะเต่าเนื่องจากเป็นสถานที่ที่อ๋อมอัคคพันธ์ชอบไปดำน้ำสำหรับอีก2ส่วนนั้นจะเก็บไว้ที่บ้านที่กรุงเทพมหานครและจะแบ่งไปไว้ที่สถูปของครอบครัวในสงขลาตามลำดับอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอ๋อมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำให้เคาะลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาฏโพสต์บอกลาพี่ชายอ๋อมอัคคพันธ์จากทางไกลเอมี่เคาะลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอ๋อมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตร
โกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ่อมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ่อมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายเปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ่อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ําแอนกีตาร์ร่ำให้หน้าลงอนุสรชี้เงินหมื่นช่วยฟื้นเศรษฐกิจพายุหมุนลูกแรกย้ำรัฐบาลแจกแล้วแจกจริงการเมืองวันที่28กันยายน2567 15:47 อนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชี้เงินหมื่นช่วยฟื้นเศรษฐกิจพายุหมุนลูกแรกย้ำรัฐบาลแจกแล้วแจกจริงเมื่อวันที่28กันยายน67นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเดินหน้าจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน 10,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจในส่วนของกลุ่มเปราะบางที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีกรณีตกหล่นรัฐบาลจะเร่งรีบเข้าไปดำเนินการเติมเต็มให้เร็วที่สุดเงินสด 10,000 ฟื้นเศรษฐกิจครั้งนี้แม้เป็นจำนวนเงินที่เท่ากันแต่คุณค่าอาจแตกต่างกันบางคนทั้งชีวิตเพิ่งจะได้เคยจับเงินหมื่นก็จากโครงการของรัฐในครั้งนี้เงิน 10,000 จึงเหมือนเป็นการต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถนำไปซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในครัวเรือนและของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเงินหมื่นสามารถนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการประกอบวิชาชีพต่อไปนายอนุสรกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้สร้างพายุหมุนลูกแรกขึ้นมาเพื่อจะวางรากฐานในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงสามารถหารายได้อย่างยั่งยืนรัฐบาลยังมีอีกหลายมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรการลดดอกเบี้ยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านนโยบายฟรีวีซ่าทำให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่เงินสดถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินหมุนเวียนสร้างโมเมนตัมเพื่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกต่อไปที่จะทำให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพใหญ่ต่อลมหายใจให้ประชาชนรายเล็กรายน้อยที่กำลังเดือดร้อนวันนี้แม้คะแนนนิยมของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะพุ่งสูงขึ้นแต่เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งทำงานหนักต่อไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนายอนุสรกล่าว